ำไมเงียบกันหมดอ่ะก็เสียงระฆังคอครั้งแรกเป็นเสียงให้พวกเราหยุดพูดเราจะพูดกันได้อีกรอบก็ตอนที่แม่เริ่มเคาะระฆังสองรอบมันก็แสดงว่าเรากินข้าวแล้วก็สองคนก่อนGod, we thank you for this food, for rest and home and all things you do, for wind and rain and sun above, and most of all, for those we love. Amen.ถึงหน้าตาอาหารมันจะจืดชืดแต่รสชาติมันก็ทานได้นะถ่ายรูปไปอวดเพื่อนดีกว่าเฮ้ยลืมว่าไม่มีโทรศัพท์เสียดายอ่ะอดถ่ายไปให้เพื่อนดูเลยอยากถ่ายอ่ะStop talking อยากโดนดุหรือไงไรระเบียบสิ้นดีจอยค่ะทำไมพูดจาไม่น่าฟังแบบนี้ล่ะฉันก็จะพูดแบบนี้แหละคุณอย่างพวกเธอเนี่ยนะจะทำให้ทั้งโต๊ะเขาเดือดร้อนกันหมดถ้าแม่เริ่มมาเห็นว่าโต๊ะเราคุยกันอ่ะก็โดนทำโทษกันทั้งหมดคนอื่นเขาจะเดือดร้อนเพราะฉันก็จะดุแต่เธอนะจอยค่ะเพราะว่าฉันเห็นเธอพูดอยู่คนเดียวความจริงเธอน่าจะรู้ดีกว่าคนอื่นๆนะว่าห้ามพูดคุยกันหลังจากที่ได้ยินเสียงระฆังเธอควรจะทำให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนใหม่ทำตัวแบบนี้ไม่น่ารักเลยเธอคนเดียวเลยรับประทานอาหารกันสิเพราะเธอคนเดียวเลยที่เข้ามาใหม่เป็นยังไงบ้างคะซิสเตอร์ยังไม่เคยเจออภิรดีเหรอคะยังเลยค่ะดียังไม่มีเวรไปตรวจนักเรียนเกรด11นะคะโอ้ขอโทษค่ะเป็นไงบ้างนางอร่อยไหมเวลากินข้าวก็พูดไม่ได้ไม่เบื่อบ้างหรอสินีนาฏฉันก็ชินแล้วล่ะชินเหรอฉันเคยเห็นคนกินข้าวไปคุยไปข้าวก็กระเด็นออกจากปากอีหยอกเติ๊กเติมน้ำได้ไหมได้สิจอยคามส่งหยดน้ำให้นางหน่อยได้ไหมได้สิโอ๊ยโอ๊ย Oops Sorry ไม่ได้ตั้งใจอ่ะโทษทีโอ๊ยโอ๊ยของเธออ่ะ Oops Sorry ไม่ได้ตั้งใจอ่ะโทษทีฉันรู้ว่าเธอตั้งใจจะแกล้งฉันจะฟ้องแมดัมก่อนหน้านี้เ
ก็คุยในเวลาที่เขาไม่ให้คุยจนฉันต้องเดือดร้อนโดนว่าแทนนี่ยังจะมาจงใจแกล้งฉันอีกใช่ไหมเป็นเด็กใหม่อ่ะเธอคือนักเรียนไทยที่มาใหม่วันนี้ใช่ไหม Yes, madam มาถึงวันแรกก็ก่อเรื่องละนางเปล่าเลยนะคะฉันยังไม่อนุญาตให้เธอพูดฉันทราบเรื่องจากซิสเตอร์และเพื่อนร่วมโต๊ะหมดแล้วจอยคาม Yes, madam วันนี้เธอโดนลงโทษหนูเหรอคะใช่แต่ว่าหนูไม่ใครทำอะไรย่อมรู้แก่ใจตัวเองลดอาหารว่างมื้อเย็นคัดลายมือกดระเบียบบนโต๊ะอาหารร้อยจบ Yes, madam ส่วนเธอในฐานะที่มาใหม่ฉันจะคาดโทษไว้ก่อน Yes, madamไหนๆเธอก็ไม่รู้กฎระเบียบของโรงเรียนฉันจะให้เธออ่านกฎระเบียบของโรงเรียนทุกข้อจนจบแล้วค่อยไปพัก Yes, madam จอยคามเธอไปได้แล้ว Yes, madam เอาอ่านไม่ต้องนั่งยืนอ่านตรงหน้าฉันเริ่มตั้งแต่หน้าแรกเริ่มอ่านกฎของนักเรียนข้อที่หนึ่งห้ามใส่กระโปรงสั้นข้อที่สองห้ามกินขนมในห้องที่ผมกำลังดูประวัตินักเรียนไทยคนใหม่ลูกสาวท่านรัฐมนตรีเด่นชาติเพื่อนคุณพ่อคุณใหม่